มาติดตามกับความมั่นคงที่ค่อยๆลดลงอุตสาหกรรมสำคัญของสหรัฐจำนวนมากเริ่มได้รับผลกระทบเข้าขั้นวิกฤตร้ายแรงล่าสุดทางด้านของเพจสาธารณะชื่อ World Update ได้มีการรายงานถึงประเด็นที่น่าสนใจเรื่องสหรัฐมั่นคงแล้วอุตสาหกรรมสำคัญวิกฤตขาดผ้าฝ้ายดิบและผ้าเรย์ออนโดยอ้างอิงมาจาก Times ลึกชัดกับพิงพิงสื่อจีนและ Global Times โดยมีการระบุรายละเอียดว่าเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูตั้งอยู่ห่างทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่เป็นเขตปกครองใหญ่ที่สุดของจีนมีน้ำมันสำรองอุดมสมบูรณ์และเป็นภาคที่ผลิตก๊าซธรรมชาติใหญ่ที่สุดของจีนมีประชากร 21.8 ล้านคนเป็นชาวอุยกู 45.8% ที่เหลือเป็นชาวฮั่นคาซัคฮุยและอื่นๆมีชายแดนติดกับอัฟกานิสถานเมื่อ20ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมีแนวโน้มแซงหน้าสหรัฐในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าทำให้เกิดต่อมอิจฉาริษยาแตกสหรัฐและนาโตจึงหาข้ออ้างส่งกองทัพรุกรานอัฟกานิสถานเพื่อบล็อกเส้นทางน้ำมันจากอิหร่านอิรักไม่ให้ถูกส่งผ่านไปทางซินเจียงได้นอกจากนั้นยังมีการใช้มุกเก่าไปฝึกฝนและส่งอาวุธผ่านอัฟกานิสถานลักลอบไปให้กับชนเผ่าอุยกูร์ในซินเจียงก่อการร้ายลักลอบยิงเจ้าหน้าที่วางระเบิดก่อจลาจลปี2558ไทยส่งตัวผู้ก่อการร้ายและขอลี้ภัยชาวอุยกูร์คืนให้จีนมือมืดที่คนทั้งโลกก็รู้ว่าเป็นใครได้ใช้งานกลุ่มก่อการร้ายอุยกูร์ร่วมกับนักการเมืองตรงข้ามรัฐที่เคยก่อสงครามกลางเมืองในกรุงเทพปี2553และวางระเบิดปี2556ถึง2557ได้มีการร่วมกันวางระเบิดในปี2558ที่แยกราชประสงค์มีผู้เสียชีวิต20รายบาดเจ็บ130รายสำหรับเหตุก่อการร้ายแบบนี้ก็เกิดขึ้นในเขตซินเจียงบ่อยครั้งทางการจีนก็ต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องคนบริสุทธิ์เพราะแม้แต่สหรัฐแค่ระแวงสงสัยใครตำรวจก็สามารถกระหน่ำยิงได้เลยแต่เมื่อจีนจับกุมและลงโทษผู้ก่อการร้ายอุยกูร์ทางสหรัฐก็จะโวยวายลั่นโลกว่าจีนละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอุยกูร์บ้างใช้สื่อปั่นน้ำเป็นตัวสร้างกระแสเพื่อให้ร้ายจีนเพื่อเป็นคำอ้างความบาดสินค้าจากซินเจียงและจีนเช่นผ้าฝ้ายดิบที่ซินเจียงผลิตส่งออกไปสหรัฐและขายทั่วโลกจำนวนมากแต่ที่ช็อกกว่าคือในช่วงปีคริสต์ศักราช1500ที่ชาวยุโรปรุกรานชนเผ่าอินเดียแดงราว5ล้านคนซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นถิ่นดั้งเดิมของสหรัฐจึงถูกลดจำนวนประชากรโดยเชื้อฝีดาษสังหารไปกว่าหลายล้านรายประชากรอินเดียแดงลดลงอย่างมากปัจจุบันเหลือคนเผ่านี้แค่ 250,000 คนในเวลาเท่ากันคือปี1950ถึง2020จำนวนประชากรเผ่าอุยกูในเขตซินเจียงของจีนเพิ่มขึ้นจากเดิม 3.6 ล้านคนในอดีตเป็น 11.6 ล้านคนในปัจจุบันกับตลปัดต่างจากสหรัฐอย่างสิ้นเชิงแต่ที่สหรัฐเครียดในตอนนี้นอกจากปัญหานมผงขาดจนต้องใช้เครื่องบินทหารไปชิงนมผงโควต้า UN จากเยอรมนีและต้องกัดฟันอนุญาตให้โรงงานผู้ผลิตรายใหญ่กลับมาผลิตทั้งที่มีปัญหาปนเปื้อนจนเด็กเสียชีวิตในช่วง2ปีที่ผ่านมาบริษัท Tempac ซึ่งเป็นผู้ผลิตผ้าอนามัยแบบสอดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐมียอดขายที่เพิ่มขึ้น 7.7% แต่ผลจากอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐส่งผลให้เดือนเมษายน2022ราคาฝ้ายที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าปีก่อนถึง 71% พลังงานน้ำมันแพงส่งผลให้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 300% จากปีที่แล้วสหรัฐจึงขาดแคลนวัตถุดิบผ้าฝ้ายดิบและผ้าเรย์ออนที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์เซลลูโลสหรือว่าไม้เทียมผู้ผลิตจึงประสบปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบทำให้ปัญหาใหญ่มากที่สหรัฐต้องเผชิญกับวิกฤตร้ายแรงคือขาดผ้าอนามัยแบบสอดยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้เครื่องบินรบกลาโหมไปชิงผ้าไฟดิบมาจากที่ใดอีกสหรัฐสู้ต่อไปชนะไฟแดงวิบวับแน่นอนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็
็ไหลลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ